Love นักเรียนใหม่ชั้นปีที่1แห่ง Grandman Academy โรงเรียนที่จะเปลี่ยนให้เราเด็กผู้ชายกลายเป็นสุดยอดสุภาพบุรุษสวัสดี Grandman ที่น่ารักทุกคนผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกคุณและนี่คือวิชาปลุกความเป็นชายในตัวคุณเกี่ยวกับอารมณ์อันแปรปรวนของมนุษย์ทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับแต่การอยู่ที่นี่มันไม่ง่ายสำหรับเลิฟเอาซะเลยนั่นเพราะเขามีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้เลิฟเป็นผู้หญิงค่ะเลิฟตื่นนี่เล่านี่มันจะบ่ายโมงแล้วต้องไปเรียนจะตื่นช้าทำไมอะพี่เวียไม่ชอบผู้หญิงนอนกินบ้านกินเมืองแกหรอกใช่แล้วเลิฟเข้ามาเรียนที่นี่เพราะชอบผู้ชายไปแปลงร่างนางหลงรักพี่เวียรุ่นพี่ปี3เจ้าของตำแหน่ง The Greatest สุภาพบุรุษตัวท็อปสูงสุดของโรงเรียนคนที่เป็น The Greatest ไม่ใช่แค่หล่อนะแต่ต้องมีความสามารถรอบด้านด้วยนี่หมายถึงใครอะพี่เวียอย่าบอกนึกเป็นแฟนคลับพี่เวียเชี่ยพูดเดียวกันปีหนึ่งหรอค่ะโอ้ครับชื่ออะไรอ่ะเลิฟน้องสาวผมก็ชื่อเลิฟโอ้โหบังเอิญจังเลยนะครับคนนี้ใครอ่ะน้องสาวอ่ะอ่ะฮะนะช่วยกูจิ้มหน่อยนะพี่ชายพี่เวียสอนผมเล่นยูโดบ้างได้ไหมครับต้องเจ็บตัวแบบนี้ยังอยากเล่นอยู่ไหมดูข้อหาพี่เวียจังเลยนะชอบพี่เวียพี่โรสฝากมาถามไล่หน่อยดิพี่โรสนี่คือใครหรอผมอยากรู้ว่าคนที่ได้เป็นแฟนเด็กเกรทเทสซี่เขาต้องดีขนาดไหนอ่ะก็สวยฉลาดแล้วก็มีรสนิยมผู้สงสัยว่าไอ้เลิฟมันจะเป็นเกย์อ่ะทำไรเนี่ยพี่เจ็บไอ้ฝรั่งถ้าวันหนึ่งกูชอบมึงขึ้นมามึงจะว่าไงวะสรุปมึงไงเลิฟนี่ยังไงเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนี่รออะไรปรบมือกันสิครับ